สวัสดีครับมาต่อกันนะครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการแนะนำวิธีการสร้าง Account นะครับขอสร้าง Account กับ WebEx เพื่อให้มีสิทธิ์ในการสร้างห้องประชุมหรือสร้างห้องเรียนได้นะครับทีนี้สำหรับคุณครูประจำชั้นในแต่ละระดับชั้นนะครับตั้งแต่ป.5จนถึงม.6นะครับทางสารสนเทศได้ทำการสมัคร User Account กับ WebEx ไว้ให้แล้วนะครับโดยมีรูปแบบดังนี้ครับอย่างเช่นป.5นะครับป.5ห้อง1ก็จะเป็น P51 นะครับ @sg.ac.th ป.5ห้อง2ก็จะเป็น P5 นะครับห้อง2ก็คือ P52 นะครับ @sg.ac.th ไล่ไปเรื่อยๆครับจนถึงห้องสุดท้ายนะครับม.6ห้องสุดท้ายทีนี้สำหรับคุณครูที่ต้องการสร้าง Account กับ WebEx เอาไว้เพื่อที่จะทดสอบลองสร้างห้องเพื่อฝึกการใช้งานก่อนก็สามารถทำได้ตามคลิปนี้เลยนะครับโอเควิธีการนะครับให้ไปที่ webx.com นะครับหรือว่าไปที่เว็บโรงเรียน /webx นะครับ www.sg.ac.th/webx จากนั้นให้คลิกที่หัวข้อตรงนี้ครับ start for free นะครับหรือว่าไปที่ sign up now ก็ได้นะครับพอคลิกปุ๊บนะครับจะมาที่หน้าจอเดียวกันคือมาที่หน้าจอนี้นะครับจากนั้นให้คุณครูกรอกอีเมลของคุณครูลงไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะสมัครโดยใช้ account webอีเมลที่ชื่อว่า webx email address นะครับ @gmail.com โอเคจากนั้นเมื่อคุณครูกรอกอีเมลของคุณครูลงไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะติ๊กเอาไว้ก็ได้นะครับเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก webx นะครับตอนนี้ผมบอกว่าผมไม่ต้องการรับนะครับผมติ๊กออกก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นผมกด sign up นะครับระบบจะให้เรากรอกชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับก็ให้กรอกชื่อลงไปนะครับกับนามสกุลของคุณครูลงไปจากนั้นกด continue ครับจากนั้นระบบจะแจ้งว่า account ของคุณเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้คุณไปที่อีเมลของคุณที่คุณได้กรอกเมื่อสักครู่นะครับผมก็ไปเช็คอีเมลของผมนะครับไปเช็คอีเมลของผมก็จะปรากฏว่ามีอีเมลเข้ามา1ฉบับนะครับจาก Cisco WebEx ให้คุณครูคลิก1ครั้งนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับระบบจะให้เราสร้างพาสเวิร์ดใหม่ของเราเองนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งจากนั้นให้กรอกพาสเวิร์ดที่ต้องการลงไปนะครับแนะนำว่าอาจจะใช้เป็นพาสเวิร์ดชุดเดียวกันกับที่ใช้ล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนก็ได้นะครับเพื่อจะได้จดจำง่ายนะครับจากนั้นกด continue ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาทดสอบกันนะครับว่า Account ที่เราได้สร้างขึ้นกับ WebEx เนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับให้เราไปที่ webx.com อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นไปที่ด้านบนครับหัวข้อ Sign In นะครับคลิกตรงนี้ Sign In จากนั้นกดที่หัวข้อ WebEx Meeting นะครับให้คุณครูกรอกอีเมลที่คุณครูได้สมัครเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับจากนั้นกด next ครับกรอกรหัส password ที่คุณครูได้ตั้งไว้ถ้าสามารถล็อกอินเข้ามาถึงหน้านี้ได้แสดงว่าอีเมลของเราที่นำมาสมัครกับ WebEx เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับในคลิปถัดไปเราจะมาแนะนำวิธีการสร้างห้องแล้วก็การส่งโค้ดให้เด็กแล้วก็ทำยังไงให้เด็กจอยเข้ามาในห้องเรียนของเราได้นะครับ